Side Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast สรุปข่าวประจำวันมาไม้เดิมประยุทธ์แบไตไม่ยืนยันเลือกตั้งใหญ่ก่อนหรือหลังเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครบิ๊กตู่ลั่นยังไม่มีแนวคิดยุบสภาแต่บอกไม่ได้ว่าจะเลือกตั้งใหญ่ก่อนหรือหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในเดือนพฤษภาคมนี้เผย21 ส.ส.ยังหนุนรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังจากกักตัวถึงการเลือกตั้งใหญ่ว่ายังไม่ยืนยันว่าการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ตนระบุว่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมนี้เมื่อถามถึงกระแสข่าวยุบสภานายกกล่าวว่าตนยังไม่มีแนวคิดที่จะยุบสภาตามที่มีการวิจารณ์กันรวมทั้งไม่มีการปรับครม.อะไรทั้งสิ้นในขณะนี้เพราะยังไม่มีสถานการณ์ใดๆเมื่อถามถึงข่าว21 ส.ส.อดีตพรรคพลังประชารัฐจะขอเก้าอี้รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีเรื่องที่21 ส.ส.จะขอเก้าอี้รัฐมนตรีเพิ่มแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยืนยันว่า21คนที่ออกไปจะยังอยู่ในซีกรัฐบาลอยู่โดยยังคงสนับสนุนรัฐบาลเมื่อถามว่าได้ให้กำลังใจพลเอกประวิตรอย่างไรนายกกล่าวว่าตนให้กำลังใจทุกคนอยู่แล้วเมื่อถามถึงพรรคพลังประชารัฐแพ้เลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสงขลาชุมพรล่าสุดเขต9กรุงเทพมหานครนายกกล่าวว่าการเลือกตั้งมี400เขตทั่วประเทศฉะนั้นจะแพ้ 1-2 เขตก็ไม่มีผลกระทบอะไรก็ว่ากันไปตามคะแนนนิยมของประชาชนต่อข้อถามว่าส่วนหนึ่งที่แพ้เพราะเป็นช่วงรัฐบาลขาลงโดยเฉพาะชื่อพลเอกประยุทธ์ขายไม่ได้นายกกล่าวว่าตนไม่รู้หรอกว่าขาขึ้นหรือขาลงรู้แต่ว่าขึ้นลงบันไดทุกวันเมื่อถามว่ายังสู้หรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ชูกำปั้นขวาขึ้นพร้อมกล่าวว่าวันนี้วันอะไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดสลบเมื่อสุชาติพ่อมดดำฟาดประยุทธ์สอนบิ๊กป๊อกไม่มาตอบกระทู้ทำประชาชนเสียโอกาสที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมวาระพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาโดยนายพัฒนาสัพพโสส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยตั้งกระทู้ถามพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งพลเอกอนุพงษ์มอบหมายให้นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาชี้แจงแต่นายนิพนธ์ได้ทำหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปหากต้องการยื่นขอให้ยื่นในคราวต่อไปทำให้นายพัฒนาอภิปรายว่ากว่าที่ตนจะได้มายืนในสภาต้องข้ามขั้นตอนต่างๆของพรรคเพื่อไทยซึ่งกระทู้เรียงลำดับในพรรคไม่ต่ำกว่า20กระทู้ตนขอเพื่อนสมาชิกมาก่อนเพราะเห็นว่าเรื่องนี้เร่งด่วนและมีความสำคัญกับข้าราชการท้องถิ่นตนเสียใจเพราะรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญตนเป็นสมาชิกพรรคที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งเข้าใจปัญหาท้องถิ่นดีและพรรคเราให้ความสำคัญกระทรวงมหาดไทยมีรัฐมนตรีถึง3คนแต่ไม่ว่างไม่มีใครมาตอบเสียดายแทนโอกาสพี่น้องท้องถิ่นอีกทั้งกระทู้ตนเชื่อว่าสร้างสรรค์ถ้าได้ถามและรัฐมนตรีตอบก็จะเป็นสัญญาณในสภาว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องการจัดสอบท้องถิ่นผมเสียดายปกติไม่ค่อยอภิปรายอะไรมากมายในสภาหากไม่ใช่เรื่องสำคัญผมเป็นกมธ.ท้องถิ่นเมื่อเขามาร้องเรียนเพราะอยากให้สภาช่วยแต่เมื่อรัฐมนตรีที่ไม่เคยเลือกตั้งไม่ให้ความสำคัญก็ไม่เป็นไรเพราะขณะนี้พรรคเพื่อไทยโดยนายชูศักดิ์สิรินินฝ่ายกฎหมายกำลังจัดทำร่างพ.ร.บ.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ด้านนายสุชาติกล่าวยอมรับว่ากระทู้ถามสดเป็นกระทู้ปัจจุบันทันด่วนเราเพิ่งแจ้งไปตอนเช้าแต่ตนก็เห็นด้วยกับนายพัฒนาที่กระทรวงมหาดไทยมีรัฐมนตรีช่วยถึง2คนจึงขอฝากนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรียนท่านนายกรัฐมนตรีไปสอนมวยรัฐมนตรีว่าจะมอบหมายใครให้เจรจากันว่าว่างหรือไม่ว่างไม่ใช่อยู่ๆก็มอบอย่างเดียวแล้วก็คนที่รับมอบไม่ว่างถ้าจะมอบหมายก็มอบหมายคนที่ว่างไม่ใช่เอาคำกล่าวอ้างมาว่าผมมอบไปแล้วแต่เขาไม่ว่างเนื่องจากกระทู้ถามสดเป็นเรื่องที่คุยกันก่อนไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาดังนั้นต้องรู้ว่าใครว่างหรือไม่ว่างอยากฝากไปว่าประธานสุชาติสอนมวยมาในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีเก่าจะมอบใครก็ควรมอบคนที่ว่างมาตอบจะได้ไม่เสียเวลาสภาและเสียโอกาสตั้งกระทู้ถามของสมาชิกที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติดังนั้นขอให้นายพัฒนาตั้งกระทู้ในสัปดาห์ต่อไปทั้งนี้นายสุชาติเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2สมัยในสมัยที่พลเอกสุจินดาคราประยูรเป็นนายกรัฐมนตรีกับสมัยที่นายบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนจับสัญญาณขาลงประยุทธ์ประวิตรหมดยุคผู้นำสั่งทหารลงคะแนนในโลกโซเชียลผลคะแนนเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพมหานครเขต9หลัก4จตุจักรออกมาทำให้พรรคพลังประชารัฐถึงกับเงิบเพราะคะแนนตกวูบหล่นมาอยู่พรรคอันดับ4ทำคะแนนไม่ถึงหมื่นฝ่ายความมั่นคงที่ยืนข้างรัฐบาลต้องออกมายอมรับความพ่ายแพ้เพราะไม่ใช่แค่สนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครแต่ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรก็อยู่ในสภาพเดียวกันที่พรรคพลังประชารัฐพ่ายแพ้แบบหมดรูปทั้งที่เป็นพรรคที่มีอำนาจรัฐเป็นพรรคที่กลุ่มความได้เปรียบคู่ต่อสู้ทั้งหมดแต่ถึงเวลานี้กลับอยู่ในช่วงขาลงอย่างจริงจังแม้การหาเสียงในโค้งสุดท้ายบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะลงเดินช่วยมาดามหลีสรัญรัตน์เจนจาคะหาเสียงในพื้นที่พร้อมทีมงานโดยงัดกลยุทธ์ชูบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและรัฐมนตรีกลาโหมเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพราะแอบหวังว่าชื่อลุงตู่จะยังขายได้และหวังได้คะแนนนิยมในตัวนายกเพื่อมัดใจประชาชนดึงคะแนนลงสู่ผู้สมัครแต่พลังประชารัฐที่ส่งสรัญรัตน์หลังบ้านศิระเจนจาคะอดีตส.ส.ในเขตนี้ที่หมายมั่นจะคว้าเก้าอี้ไปครองเพราะเป็นผู้สมัครจากพรรครัฐบาลที่มีอำนาจทุกอย่างในมือแต่กลับได้คะแนนเป็นอันดับ4จึงถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับพลังประชารัฐที่อยู่ในช่วงดำดิ่งเพราะความพ่ายแพ้หมดรูปติดกัน3สนามเลือกตั้งภายในเดือนเดียวซึ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้จึงหนีไม่พ้นบิ๊กป้อมในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหัวเรือใหญ่และพลเอกประยุทธ์ที่มนขลังเริ่มถดถอยเรตติ้งต่ำชื่อชั้นที่เคยขายออกกลับหดหายจึงเป็นสัญญาณที่พี่น้องสามปอไม่ควรมองข้ามอีกทั้งรอยรั่วในพรรคกำลังแตกหักหลังปรากฏการขับไล่กวนผู้กองร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพร้อม21ส.ส.ออกจากพรรคยิ่งตอกย้ำไปกว่านั้นเมื่อผู้กองธรรมนัสซึ่งเป็นอดีตเลขาพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความ The enemy of my enemy is my friend หมายถึงศัตรูของศัตรูคือมิตรเป็นปริศนาภายใต้ชัยชนะของคู่แข่งอย่างพรรคเพื่อไทยขั้วตรงข้ามทีม3ป.ทันทีเมื่อข้ามมองไปยังคะแนนเสียงในหน่วยทหารทั้งเขตหลัก4และจตุจักรจากการสำรวจพบว่า2เขตดังกล่าวมีหน่วยทหารค่ายทหารจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีบ้านพักราชการทหารแฟลตทหารในส่วนกองทัพไทยกองทัพบกและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมอีกหลายหมื่นครอบครัวมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในครั้งนี้แต่ทุกหน่วยเลือกตั้งคะแนนกลับถูกเทให้เพื่อไทยและก้าวไกลจนเกิดความสงสัยว่าเสียงจากทหารหลายหน่วยฉะไหนจึงเทไปอยู่ให้กับพรรคฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลกลายเป็นคำถามตามมาทันทีเพราะในอดีตไม่ว่าจะพื้นที่ไหนคำสั่งผู้บังคับบัญชาสั่งการลงมายังกำลังพลท็อปบูททุกคนต้องปฏิบัติตามแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนเพราะเมื่อเข้าสู่โลกยุคโซเชียล
อะไรที่ทำได้กลับทำไม่ได้เช่นกันกระทั่งพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผบ.ทบ.ออกมาเฉลยพร้อมระบุว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามวิถีทางการเมืองการใช้สิทธิ์ของประชาชนและการเสนอนโยบายของผู้สมัครมีบรรยากาศที่ดีเป็นมิติใหม่ทางการเมืองที่ไม่ปรากฏการให้ข้อมูลกล่าวร้ายและเป็นแนวทางทางการเมืองที่ประเทศไทยมุ่งหวังจะก้าวไปสู่ในอนาคตทั้งนี้ผู้สมัครและพรรคการเมืองที่จะได้รับการคัดเลือกนั้นคือผู้ที่เข้าใจในความคิดของประชาชนรวมทั้งให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจึงชี้ให้เห็นว่ากองทัพยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่รัฐบาลก็สั่งทหารไม่ได้จริงๆและผบ.ทบ.ก็ไม่สั่งผู้บังคับหน่วยและผบ.หน่วยก็ไม่กล้าที่จะไปสั่งลูกน้องเพราะหากผิดพลาดหรือถูกจับได้ด้วยหลักฐานไม่ว่าภาพถ่ายคลิปหรือคำพูดโทษที่ตามมาหนักและอาจชี้ชะตาถึงอนาคตและผลกระทบจะถึงครอบครัวได้ดังนั้นจึงปล่อยให้เป็นแนวความคิดของกำลังพลในการใช้สิทธิ์อย่างแท้จริงดังนั้นทิศทางการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปที่กำลังจะมาถึงไม่ว่าสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพหรือเลือกตั้งใหญ่แผงอำนาจ3ปที่อยู่ในช่วงขาลงอาจต้องคิดหนักหรือหากต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ง่ายที่จะปักธงนำพลังประชารัฐชนะเลือกตั้งแม้จะมี250สว.อยู่ในมือรอยกมือให้แต่เมื่อเกมช่วงชิงอำนาจจากนี้ต้องเปลี่ยนตามกาลเวลาและประชาชนจะรู้มากขึ้นนั่นก็อาจทำให้สว.ไม่กล้าฝืนสิ่งที่ถูกต้องและเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อพลังเสียงจากกองทัพปัจจุบันไม่สามารถชี้นำหรือสั่งได้อีกต่อไปยิ่งทำให้การกุมเสียงความได้เปรียบของฝ่ายรัฐบาลพลังประชารัฐหรือแม้แต่บิ๊กตู่ให้เป็นต่อฝ่ายคู่แข่งก็เริ่มทำได้ยากดังนั้นการต่อสู้สนามครั้งหน้าต้องอาจชี้ด้วยนโยบายพรรคการเมืองและผู้สมัครจะเป็นตัวกำหนดอนาคตและทางเดินประเทศไทยแต่ขอให้หลังการเลือกตั้งอย่าเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองอีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่ากระพริบตาไผ่แย้มรอฟังธรรมนัสแถลงสนับสนุนประยุทธ์หรือไม่ไผ่ยันพรรคเศรษฐกิจไทยจ่อแถลงเปิดตัวเร็วๆนี้ขอให้ฟังชี้แจงจากธรรมนัสจะสนับสนุนประยุทธ์หรือไม่เผยการโหวตต้องฟังเสียงประชาชนไม่ใช่ต้องเห็นชอบทุกเรื่องนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงการเข้าสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยภายหลังจากถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐว่าขณะนี้มีส.ส.จำนวน18คนได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วซึ่งขั้นตอนขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะส่งเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่ส่วนเรื่องร้องเรียนกระบวนการขับออกจากพรรคพลังประชารัฐที่อาจจะไม่ถูกต้องนั้นนายไผ่กล่าวว่าส่วนตัวไม่กังวลเพราะคิดว่าน่าจะถูกต้องและจบแล้วขณะเดียวกันได้พูดคุยกับนายสมศักดิ์พันเกษมส.ส.นครราชสีมาอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วแต่จะมาสังกัดพรรคเดียวกันหรือไม่นั้นยังไม่ทราบซึ่งนายสมศักดิ์เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ยืนยันว่าขั้นตอนการขับออกจากพรรคนั้นจบไปแล้วซึ่งคิดว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันรวมถึงนายเอกราชช่างเหลาส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและนายวัฒนาช่างเหลาส.ส.ขอนแก่นอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกันเมื่อถามถึงแนวทางพรรคเศรษฐกิจไทยที่จะทำงานให้กับประชาชนนั้นจะเป็นอย่างไรนายไผ่กล่าวว่าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและที่ผ่านมาได้ทำถูกต้องมาตลอดแต่ต้องดูถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักส่วนการโหวตลงมติในสภารวมถึงการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นตอนนี้ยังไม่ขอตั้งธงว่าจะต้องโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้อภิปรายต้องบอกว่าไม่ดีตรงไหนเช่นเดียวกับกฎหมายงบประมาณที่ต้องดูตามหน้างานเพราะเรื่องงบประมาณจะเอามาเป็นเรื่องการเมืองไม่ได้เนื่องจากต้องนำงบประมาณไปทำประโยชน์ให้กับประชาชน
เมื่อถามถึงกรณีที่เสียงทั้ง21ส.ส.จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้รัฐบาลล้มได้นั้นนายไผ่กล่าวว่าตนมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะส.ส.ที่เป็นตัวแทนประชาชนต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับประชาชนและต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ว่าจะให้การสนับสนุนหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเช่นนี้มาตลอดแต่เมื่อออกมาอยู่พรรคใหม่ก็ค่อนข้างสบายใจมีความเคลื่อนไหวได้ชัดเจนขึ้นเมื่อถามว่าพรรคเศรษฐกิจไทยจะเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านรวมถึงจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่นายไผ่กล่าวว่าขอให้รอฟังการชี้แจงของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเพราะจะได้จบทีเดียวหากให้ตนเองพูดอาจเกิดความผิดพลาดได้ซึ่งคาดว่าในเร็วๆนี้จะมีการชี้แจงพร้อมยอมรับว่ามีหลายพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมาชวนให้ไปสังกัดแต่ส่วนตัวยังยืนยันที่จะอยู่ที่พรรคเศรษฐกิจไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้ากำตามสนองประยุทธ์จบแล้วประชาธิปัตย์ทั้งด่าทั้งแฉเสี่ยหนูแบะท่าเตรียมชิ่งหนีไฟเขียวผ่านตลอดรถแมพไทม์ไลน์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหลังบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาประกาศปักหมุดเดือนพฤษภาคมปีนี้คนกรุงจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเสียงสำทับจากบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาทันทีเคยพูดแล้วจะเลือกตั้งไม่เกินพฤษภาคมไม่เคยเปลี่ยนแปลงใดๆผมจะหวงอำนาจทำไมไม่เคยหวงอำนาจท่ามกลางเสียงนินทาอาการจวนตัวหารูระบายแรงเสียดทานเบี่ยงกระแสกดดันนายกลาออกยุบสภาตามจังหวะรุกคืบกระทืบซ้ำจากผลงานเลือกตั้งซ่อมส.ส. 3 สนามที่พรรคพลังประชารัฐแพ้เรียบโดยเฉพาะล่าสุดที่เขตหลัก4จตุจักรกรุงเทพมหานครคะแนนได้มาจิ๊บจ้อยร้อมแรมไม่รู้หาเหตุผลอะไรมาแก้ตัวทั้งแกนนำลูกหาบตีมึนมีเพียงโทรโข่งรัฐบาลที่ยังทำงานแข็งขันยืนกระต่ายขาเดียวไม่เกี่ยวกระแสบิ๊กตู่ตกต่ำงานนี้ฝ่ายค้านไม่ปล่อยผ่านหมอชลน่านนายแพทย์ชลน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามบี้นายกหมดเวลาอยู่ต่อประชาชนบอกผ่านผลเลือกตั้งต้องการความเปลี่ยนแปลงเลือกเอาว่าจะยุบสภาหรือออกตามเงื่อนไขนายกอยู่ได้8ปีล้อจังหวะโทนี่วูซัมทักษิณชินวัตรอดีตนายกสวมบทนักวิเคราะห์รัฐบาลอยู่ได้อีกไม่นานเลือกตั้งคราวหน้าพลังประชารัฐจะแตกอีกเพราะหมดเวลารวมกันเฉพาะกิจเคสแบบเดียวกับผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตเลขาธิการพรรคที่ขนส.ส.ออกไปกลุ่มใหญ่จะมีอีกแน่สภาพรัฐบาลอ่อนแอฝ่ายสนับสนุนตีจากส่งผลต่อเชิงบริหารความมั่นใจการลงทุนหดหายแนวร่วมแตกกระเจิงมิตรสหายกลายเป็นศัตรูหอกข้างแคร่อย่างผู้กองนัดยังไม่ไปไหนรอจังหวะเดินเกมบอนไซโค่นล้มในเวทีรัฐสภาโดยเฉพาะคิวอภิปรายไม่ไว้วางใจงวดหน้ากลางปีนี้ยังไม่รู้บิ๊กตู่จะหาทางรอดจากเกมซ่อนแต้มยังไงลำพังตอนนี้แค่รักษาองค์ประชุมยังยากสภาล่มซ้ำซากส.ส.ต้องมาหายไปอีกเสียงปริ่มน้ำร่อแร่เต็มทีส่วนพรรคร่วมรัฐบาลทั้งประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยก็ระหองระแหงหนักข้อศึกเลือกตั้งซ่อมบาดหมางรุนแรงค่ายสตอทั้งด่าทั้งแฉหมดเวลาเกรงใจกันแล้วเช่นเดียวกับค่ายซ้อกราวเหยียบตาปลากันไม่จบอยู่ด้วยกันเพราะผลประโยชน์แท้ๆเสี่ยหนูพอได้พูดในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อไรมักออกแนวแบะท่าเตรียมชิ่งหนีไปอยู่ตรงกลางทางสองแพร่งออกลูกกั๊กตามสูตรพร้อมเสียบทุกขั้วร่วมรัฐบาลทุกฝ่ายหลังเลือกตั้งโมเมนตัมการเมืองกำลังเหวี่ยงออกนอกวงโคจรบิ๊กตู่ไปเรื่อยๆตามสัญญาณสะท้อนผ่านการเลือกตั้งซ่อมอำนาจบารมีผู้นำไม่เข้มขลังเหมือนเดิมหรือบิ๊กตู่จะต้องอยู่ทำหน้าที่ต่อไปจนพังคาเก้าอี้ไม่สนกระแสการเมืองกระแสประชาชนหรือต้องอยู่จนกว่าจะมีสัญญาณพิเศษให้เปลี่ยนแปลงถึงอย่างนั้นหนทางไปต่อดูมืดมนป้อมค่ายการเมืองจ่อชิ่งหนีทั้งวงในวงนอกพรรคร่วมรัฐบาลหรือแม้แต่พลังประชารัฐฐานบัญชาการหลักที่หามเสลี่ยงมาเป็นนายกรอบสองสนิมเนื้อในกัดกร่อนคิดแต่หาทางเอาตัวรอดทิ้งผู้นำไว้เบื้องหลัง
ในเชิงบริหารก็ขาลงอย่าเพิ่งคิดไกลไปถึง3สมัยเป็นนายก10ปีหรือ20ปีตามยุทธศาสตร์ชาติเพราะลำพังแค่อยู่ต่อแต่ละวันยังยากเย็นภาวะของแพงค่าแรงถูกเศรษฐกิจย่อแยบเงินคงคลังร่อยหรอพอหมดโปรโมชั่นเติมเงินก็ตื้อตันคิดอะไรไม่ออกเพราะไม่มีตัวช่วยไม่มีทีมงานบริหารเศรษฐกิจดีๆผู้นำวังเวงประชาชนก็ว้าเหวเดียวดายขาดเงินเหมือนขาดใจยืนระยะไม่ไหวลากถูไปได้อีกไม่นานล้อจังหวะฝ่ายต้านแห่ออกมาฟันธงรัฐบาลถึงทางตันอยู่ได้ไม่เกินกลางปีเปิดช้อยส์ให้เลือกแค่2ทางยุบสภาหรือลาออกเพราะยังหวั่นๆทางเลือกที่3ล้างกระดานการเมืองหมากเกมนี้กำลังเป็นต่อถ้าเจอล้มกระดานก็คงเซ็งไปตามๆกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐโดนแล้วกมธ.ปปช.ลุยสอบพี่เอสุชัชวีสอทุจริตต่อหน้าที่ร่ำรวยผิดปกติกมธ.ปปช.จ่อแถลงสอบเอสุชัชวีแคนดิเดตผู้ว่ากรุงเทพมหานครส่อร่ำรวยผิดปกติหรือไม่สุชัชวีแจงที่แรกหลังถูกสอบหนักร่ำรวยผิดปกติทุจริตหน้าที่ลั่นเสียภาษีทุกปีแจงทรัพย์สินถูกต้องยืนยันไม่เคยทุจริตตามที่ถูกกล่าวหามีรายงานจากคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกมธ.ปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าที่ประชุมกมธ.ปปช.ที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานกมธ.เป็นประธานจะมีการประชุมตรวจสอบและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลนัดแรกกรณีนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือดร.เออดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังส.ล.จ.และแคนดิเดตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาธิปัตย์มีเหตุอันควรสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่และร่ำรวยผิดปกติที่อาคารรัฐสภาล่าสุดสุชัชวีเปิดเผยกับประวิตรโรจนพฤกษ์ผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีดังกล่าวระบุตนยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวตนเองเสียภาษีถูกต้องมาทุกปีแจ้งทรัพย์สินถูกต้องออกมาสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าก็มีโอกาสโดนเรื่องโน้นเรื่องนี้เมื่อถามย้ำว่าตกลงไม่ได้ร่ำรวยผิดปกติและทุจริตต่อหน้าที่ใช่ไหมสุชัชวีตอบว่าแน่นอนครับไม่มีเลยสำหรับกรณีที่นิตยสารฉบับหนึ่งเขียนรีวิวบ้านสวนรวมถึงรถปอร์เช่สีขาวซึ่งเป็นที่ตั้งข้อสงสัยเช่นเดียวกันสุชัชวีตอบว่าถ้ามีคนเจตนาปกปิดคงไม่ให้ใครมาถ่ายบ้านหรอกครับบ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรราคาก็ไม่ได้มากรถคันนี้มันก็เป็นรถแบบ10ปีที่แล้วปี1987ผมก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าน่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับผมเปิดเผยทุกอย่างทั้งชีวิตเราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตผมออกแบบอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมให้ตรวจทำทุกอย่างถูกต้องจากนั้นสุชัชวีเปิดเผยอีกครั้งว่าตนพร้อมและยินดีให้ตรวจสอบเพราะมีความมั่นใจในการทำหน้าที่เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดีสจล.อย่างถูกต้องและไม่เคยทำความผิดและที่ผ่านมาในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวตนก็เคยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่นเข้าตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นเมื่อตนได้ตัดสินใจเข้ามาเดินทางในเส้นทางการเมืองจึงต้องมีความพร้อมและกล้ารับการตรวจสอบอยู่ตลอดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดหนาวแน่กมธ.ชงแก้กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสกัดนักร้องกลั่นแกล้งกมธ.การพัฒนาการเมืองเตรียมชงปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังมีการร้องเรียนกลั่นแกล้งทำให้เสียหายที่รัฐสภานางสาวสุทธวรรณสุบรรณณอยุธยาส.ส.นครปฐมพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมการกมธ.การพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรแถลงว่าการประชุมของคณะกมธ.
วันที่2กุมภาพันธ์ได้พิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจากกรณีมีผู้ร้องเรียนอันเป็นเท็จหรือกลั่นแกล้งเสนอต่อหน่วยงานรัฐให้มีการตรวจสอบหรือดำเนินคดีต่างๆทั้งนี้การพิจารณาสืบเนื่องจากมีกรณีการยื่นคำร้องอันเป็นเท็จต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อหวังให้เกิดภาพข่าวหรือการนำเสนอของสื่อมวลชนทางคณะกรรมธรเห็นว่าต้องมีการแก้ไขเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้รับความเป็นธรรมเพราะเมื่อถูกยื่นร้องเรียนย่อมทำให้เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงและการทำงานดังนั้นคณะกรรมธรจึงได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติศาลยุติธรรมอัยการสูงสุดและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐปปท.มาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับกระบวนการรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนและบทลงโทษเมื่อมีการร้องเรียนเท็จเพื่อหามาตรการคุ้มครองผู้ถูกร้องโดยที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนอกจากนี้จะเชิญสื่อมวลชนมาร่วมประชุมเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันนางสาวสุทวรรณกล่าวต่อว่านอกจากนี้ที่ประชุมคณะกมธ.ยังได้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกันฉบับที่พุทธศักราชประกอบร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรพุทธศักราชที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยมีผู้แทนจากสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนและองค์กรจากอาร์ติเคิล19เข้าร่วมประชุมโดยแสดงความห่วงกังวลร่างกฎหมายดังกล่าวในประเด็นการแจ้งชื่อแหล่งเงินทุนในต่างประเทศบัญชีธนาคารที่รับเงินและวัตถุประสงค์ที่จะใช้จ่ายซึ่งพิจารณาได้ว่าอาจละเมิดสิทธิส่วนตัวขององค์กรนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการกำหนดโทษแก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกมธ.เห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะองค์กรไม่แสวงหากำไรมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศคณะกมธ.จึงให้คณะทำงานพิจารณาเปรียบเทียบร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนที่ร่างจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าฟันดาบ2อัยการสูงสุดฟ้องอาญา3อดีตส.ส.ภูมิใจไทยอีกรอบปมเสียบบัตรแทนลงมติงบ3ล้าน2แสนล้านศาลนัดพิจารณาครั้งแรกวันที่19พฤษภาคมนี้ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายฉลองเทิดวีรพงษ์นายภูมิสิทธิ์คงมีนางนาทีรัชกิจประการ3อดีตส.ส.ภูมิใจไทยเป็นจำเลย 1-3 ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามคดีหมายเลขดำที่อม. 3/2565 โดยกล่าวหาว่าจำเลยที่1ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.เขตเลือกตั้งที่2จังหวัดพัทลุงจำเลยที่2ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.เขตเลือกตั้งที่1จังหวัดพัทลุงและจำเลยที่3ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อมาระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทเมื่อวันที่10มกราคม63ถึง11มกราคม63จำเลยที่1ถึง3ไม่อยู่ในที่ประชุมแต่จำเลยที่1ถึง3ร่วมกับผู้อื่นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยที่1ถึง3แสดงตนและลงมติเรียงตามรายมาตราเป็นเหตุให้ร่างพรบ.ดังกล่าววาระที่2และที่3ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ส.ส.เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและประชาชนหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา4และมาตรา172
จำเลยที่1ถึง3มาศาลและได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่และนัดพิจารณาครั้งแรกในวันที่19พฤษภาคม2565เวลา 9:30 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับผู้ที่ถูกอัยการสูงสุดยื่นฟ้องในวันนี้จากเหตุการณ์เดียวกันในสำนวนนี้ก่อนหน้านี้เคยถูกปปช.ยื่นฟ้องเป็นคดีคมจ. 3/2564 ที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมซึ่งศาลฎีกาเคยมีคำสั่งให้นายฉลองและนายภูมิสิทธิ์หยุดการปฏิบัติหน้าที่แล้วส่วนนางนาทีเคยถูกศาลฎีกาชั้นวินิจฉัยอุทธรพิพากษาเรื่องการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จลงโทษจำคุก1เดือนปรับ 4,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด1ปีและห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอ่วมแน่กมธ.ปปช.พบพิรุธเอสุชัชวีรวยผิดปกติทรัพย์สินพุ่งพรวด44ล้านเป็น342ล้านพี่เองานเข้ากมธ.ปราบโกงเผยพิรุธทรัพย์สินร่วมกับภรรยาปีเดียวเพิ่มขึ้นร้อยกว่าล้านเรียกอธิบดีสจล.กรมสรรพากรให้ข้อมูลยันไม่มีธงในการสอบที่รัฐสภานายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกมธ.ปปช.ที่มีวาระพิจารณากรณีนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือดร.เออดีตอธิการบดีสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.และว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่ากรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์มีเหตุอันควรสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่และร่ำรวยผิดปกติว่ามีผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนามได้ยื่นคำร้องต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานกมธ.ปปช.เมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาและมีการบรรจุระเบียบวาระวันนี้โดยต้องการให้ตรวจสอบทรัพย์สินว่าร่ำรวยผิดปกติหรือไม่เนื่องจากวันที่18กุมภาพันธ์2559ปรากฏมีทรัพย์สินประมาณ44ล้านบาทวันที่19กันยายน2563ดำรงตำแหน่งอธิการบดีครบ3ปีมีทรัพย์สินประมาณ74ล้านบาทและล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคม2564มีทรัพย์สินรวมกับภรรยาประมาณ342ล้านบาทซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินอย่างผิดปกตินายธีรชัยกล่าวต่อว่าทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นของกมธ.มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและมีข้อมูลที่ทางฝ่ายผู้ร้องได้ให้มาเช่นโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างของสจล.และโครงการเกี่ยวกับหน่วยงานในกรุงเทพมหานครหลายส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทบางส่วนที่ต้องตรวจสอบว่ามีการรับหรือไม่เนื่องจากมีหุ้นส่วนที่อาจเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับนายสุชัชวีซึ่งกมธ.ได้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเบื้องต้นพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือนอัตราเบี้ยประชุมหลายล้านบาทการโอนที่ดินของมารดานายสุชัชวีให้กับนายสุชัชวีกับภรรยาที่มีมูลค่าสูงโดยในวันนี้ได้เชิญอธิการบดีของสจล.มาเพื่อสอบถามว่าในทางปกติของการรับเงินเดือนตำแหน่งอธิการบดีรับอย่างไรมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์อะไรเพิ่มมาบ้างรวมถึงเบี้ยประชุมต่างๆจะได้เป็นล้านบาทจริงหรือไม่นายธีรชัยกล่าวด้วยว่าส่วนอธิบดีกรมสรรพากรต้องตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมีการยื่นเสียภาษีหรือไม่รวมถึงคนรอบข้างของนายสุชัชวีด้วยสำหรับคนที่เกี่ยวข้องที่มีรายชื่อปรากฏหลังจากนี้ก็จะเชิญมาเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวหาร้องเรียนอย่างไรบ้างสำหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าที่มีการตรวจสอบนายสุชัชวีในช่วงนี้ที่มีการลง
งสนามผู้ว่ากรุงเทพมหานครอาจส่งผลทางการเมืองหรือไม่นั้นตนไม่ทราบเพราะเมื่อมีเรื่องร้องเรียนเข้ามากมธ.ก็มีหน้าที่ตรวจสอบตามกระบวนการและเรื่องนี้ก็เข้ามาก่อนหน้านี้แล้วยืนยันกมธ.ไม่มีการตั้งธงในการสอบสวนทั้งสิ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนปฏิบัติการลับลวงพรางการเมืองไอ้ห้อยไอ้โหนรับงานมาจากใครล็อกเป้าประยุทธ์เหมือนกับการนำเสนอประเด็นเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครประสานเข้ากับการนำเสนอประเด็นเรื่องการเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปจะสะท้อนกลยุทธ์หนึ่งในทางการเมืองดำเนินไปอย่างที่ทหารเรียกว่าลับลวงพรางคล้ายจะเป็นเรื่องจริงแต่ในที่สุดก็เป็นเพียงการซื้อยื้อเวลาหากนำเอาบทเพลงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานที่กระหึ่มในห้วงหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557มาจับความเป็นจริงของการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2562ก็จะประจักษ์ในท่วงทำนองการปล่อยประเด็นไม่ว่าจะเป็นปริญญาโตเกียวหรือปริญญานิวยอร์กปริญญาทำเนียบขาวก็จะเข้าใจในพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาว่าเหตุใดจึงต้องเล่นบทลับลวงพรางอย่างต่อเนื่องทุกอย่างดำเนินไปอย่างที่นายบวรศักดิ์อวนโนสรุปอย่างรวบรัดเมื่อกันยายน2558ว่าเขาอยากอยู่ยาวอย่าลืมเป็นอันขาดว่าสัญญาณการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพปรากฏขึ้นอย่างไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยแม้จะมีเสียงปี่เริ่มจากพลเอกประยุทธ์ว่าจะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกลางปีแต่เป็นเสียงปี่ที่แปลกแปลกไม่ไพเราะสนอโสดเหมือนการบรรเลงด้วยความช่ำชองจากพระอภัยมณีน่าสังเกตที่คนซึ่งชงคำถามนี้ในที่ประชุมวุฒิสภาเป็นวันชัยสอนศิริและคนที่ให้ความชัดเจนในเรื่องนี้เป็นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนในแวดวงการเมืองย่อมตระหนักชัดเจนว่าบทบาทของนายวันชัยสอนศิริคือบทบาทที่เรียกว่าไอ้ห้อยไอ้โหนคำถามก็คือครั้งนี้นายวันชัยรับงานจากใครไม่ว่าจะเป็นคำประกาศจากพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาหรือการขานรับจากพลเอกประยุทธ์นี่ย่อมเป็นสิ่งที่พลเอกประวิตรจะเห็นชอบด้วยแม้เป็นการเห็นชอบในท่วงท่าแบบลับลวงพรางก็ตามถึงกระนั้นแวดวงการเมืองก็ตระหนักเป็นอย่างดีว่าทุกคำประกาศมีลักษณะผูกมัดพลเอกประยุทธ์แน่นเหนียวหากไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในเดือนพฤษภาคมเกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ